านั่งรีวิวนี่คือความรู้สึกหลังชมเพราะฉะนั้นไม่สปอยเฮ้วันนี้ได้ไปดูรอบสนีคพีคมาของเรื่องชะแซมบอกเลยว่านี่มันโคตรจะชะแซมเลยส่วนตัวผมเนี่ยพูดก่อนว่าเฮ้ยเฉยๆๆๆอีกนิดนึงอ่ะมันเฮ้ยมันโอ้น่าเสียดายเพราะว่าตอนเราดูเทเลอร์เนี่ยมาดีมากส่วนตัวผมเทเลอร์มาดีแล้วผมมีความรู้สึกว่าโอ้ยเล่าแบบนี้เสียดายอ่ะชาแซมอ่ะผมมีความรู้สึกว่าหนังมันไม่คอนเนคกับผมอ่ะมันเหมือนคอนเนคกับเด็กที่นั่งอยู่ข้างๆผมหนังมันไม่ได้คุยกับผมอ่ะขอพูดถึงในประเด็นนึงมึงเริ่มต้นด้วยความดราม่าเข้าใจว่ามึงไม่อยากดราม่าแต่ประเด็นดราม่ามึงสำหรับกูโคตรน่าสนใจบิลลี่แบสตันเด็กกำพร้าถูกป่ะประเด็นเด็กกำพร้ามันมีเรื่องของสภาพจิตใจการปรับตัวมึงก็จั่วมาแล้วแต่มึงก็ไม่สานต่อเป็นความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนสปอยนิดๆนะแต่ไม่สปอยเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าใครอ่านคอมิกอ่ะมันจะมีอยู่แล้วบิลลี่แบสตันเป็นเด็กกำพร้านึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วผมไม่ชอบไอ้การที่ขยี้ดราม่าแบบครึ่งๆกลางๆของชาแซมผมโคตรไม่ชอบเลย2กลางเรื่องเอื่อยมากยังดีตลกของชาแซมเนี่ยชาแซมเขาเลือกคนดูเลยเว้ยเขาต้องการจะทำหนังให้เลนส์ของคนดูอ่ะมันกว้างที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาทำให้เลนส์ของคนดูมันกว้างที่สุดเห็นมือป่ะมือผมอยู่นี่นะมันกว้างที่สุดอ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนังมันจะดูง่ายมันสบายมันเอนเตอร์เทนมันตลกดูจากในเทเลอร์เราจะเห็นว่าบิลลี่แบสตันเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งได้พลังแล้วก็พยายามหาพลังมันสนุกช่วงนั้นนะสนุกแต่สักพักมึงไม่เจอสักทีเฮียทำเฮียอะไรหนังมันก็ทางกันอยู่ตรงกลางแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยประเด็นที่กูอยากฟังอ่ะเล่าสักทีมึงเล่าประเด็นอื่นอยู่ทำไมประเด็นเนี้ยเล่าสักทีขอร้องละบางประเด็นน่ะอยากจะตะโกนเข้าไปในหนังคือกูรู้แล้วเหมือนเพื่อนที่พูดประเด็นเดิมๆวนๆแล้วเราตะโกนกับเพื่อนว่ามึงกูรู้แล้วมึงพูดประเด็นต่อไปเถอะขอร้องเพราะว่าถ้ามึงยังพูดประเด็นนี้ต่อไปเนี่ยกูสามารถลุกไปขี้แล้วมาดูมึงต่อได้โดยที่ไม่ขาดตอนถูกไหมแต่มันก็เหมือนเป็นดาบสองคมผมมองว่าชาแซมเนี่ยเป็นเหมือนดาบสองคมคือเขาตั้งใจจะเล่าแบบนี้เว้ยเพื่อให้เข้าถึงคนได้จำนวนมากที่สุดพอพูดว่าคนจำนวนมากที่สุดเนี่ยผู้กำกับมีโจทย์แล้วว่าคนที่ไม่ได้ชอบดูหนังขนาดนั้นก็ต้องเอนจอยได้เพราะฉะนั้นการเล่าแบบนี้ผมมองว่ามันเป็นการเล่าที่แคร์คนดูแต่แคร์คนดูในวงกว้างและผมมองว่ากว้างเกินไปหน่อยชาแซมมันคือหนังเด็กแหละมันคือเด็กคนนึงที่ได้พลังอ่ะนึกภาพว่าพระเอกอายุ14เองก็หนังก็อายุ14อ่ะผมเลยถึงบอกไงว่าหนังเหมือนไม่คุยกับผมคุยกับคนข้างๆแต่ถ้าถามว่าชาแซมแย่มั้ยไม่แย่เอางี้ถ้าเปรียบเทียบกับใกล้ๆนี่เลยกับตันมาร์เวลชอบใครมากกว่าผมชอบคอมเมดี้ในแบบชาแซมนะสำหรับผมเนี่ยเรื่องชุดของชาแซมดูเหตุผลดีกว่า ไม่ใช่ติ่ง DC และไม่ใช่ติ่งมาร์เวลอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวสาเหตุที่ให้เหตุผลดีกว่าเพราะว่า1อย่าลืมว่าชาแซมคือเด็กอายุ14และพลังชาแซมคือพลังเอาง่ายๆคือเหมือนพลังเทพแต่ชุดกัปตันมาร์เวลเนี่ยเป็นเหตุผลที่แบบอะไรของเจ้เนี่ยเจ้เป็นไรเจ้แต่งชุดแบบเนี้ยเจ้เป็นไรข้อมือเจ้มันอัจฉริยะยิ่งกว่า Apple Watch บ้าบอแล้วคอมเมดี้ของชาแซมดูดีกว่าอีกเพราะว่าชาแซมมันเป็นเด็กแล้วโมเมนต์มันเป็นเด็กเนี่ยมันทำให้คอมเมดี้ที่โชงชางอ่ะตลกโชงชางของชาแซมอ่ะผมรู้สึกว่ามันกินอร่อยกว่าของกัปตันมาร์เวลนึกภาพไหมครับชอบมีคนมาแขวะผมเรื่องนี้เว้ยโอ้ยหนังคุณไม่ชอบแม่หนังไม่ดีแต่ทำเงินแล้วนะทำเท่าไหร่แล้วนะอะไรเงี้ยผมจริงๆกิริยาเหล่านี้แม่งดูเป็นเด็กมากเลยนะแต่ผมจะเห็นผลอย่างนี้ว่าหนังมันคือสินค้าครับผมคือคนนึงที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันเข้ากับผมไม่เข้ากับผมแต่มันอาจจะขายดีก็ได้แต่กูไม่ชอบเหมือนในเชลเราเดินเข้าไปเซเว่นมันมีเลเต็มเลยถูกป่ะแต่กูไม่ชอบกินเลนะกูชอบกินหมั่นลิหม่องมึงรู้ป่ะมันได้แกะ
แล้วมันได้กินถั่วไงกูเป็นคนชอบกินถั่วมันลิมองกูไม่ชอบกินเลยอ่ะเก็ตปะล่ะจะให้กูชอบกินเลยไหมเพื่อเอาใจใครเอาใจมึงเท่านั้นอ่ะเอ้ยบ้าเปล่าสำคัญตัวเองผิดไปเปล่าผมชอบกินเพราะผมชอบกินแค่นั้นจบผมเลยบอกทุกคนว่าภาพยนตร์นะครับมันคุณชอบก็ลองมาคุยกันเฮ้ยชอบประเด็นไหนอ๋อผมจะชอบมากกว่าถ้าสมมติคุณไม่ชอบแล้วคุณเห็นต่างกับผมอะแล้วคุณเอาเหตุผลมาบอกผมแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปิดโลกอะมันรู้สึกว่าอ๋อคุณไม่ชอบเพราะประเด็นนี้เองเออจริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันอย่างเงี้ยสนุกกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็มองว่ากัปตันมาร์เวลกับชาแซมมันก็เป็นคนละสไตล์กันชาแซมดูเด็กกว่าผมชอบคอมเมดี้ชาแซมมากกว่าเอ้ยผมชอบแอคชั่นของชาแซมมากกว่าของกัปตันมาร์เวลด้วยเออหนังเรื่องนี้ผมเลยขอให้ที่7คะแนน อ่ะชาแซม7คะแนนก็ลองแชร์กันดูครับเออลืมพูดถึงงานโปรดักชั่นบอกก่อนว่างานโปรดักชั่นของชาแซมเนี่ยอยู่ในระดับที่สนุกได้เอนจอยได้แต่ไม่ใช่มาสเตอร์พีซพูดกันตามตรงงานคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือสไตล์การสไตล์ของงานโปรดักชั่นน่ะผมยังชอบของฝั่ง Marvel มากกว่า DC ผมยังรู้สึกว่า DC มันยังมีความปลอมๆอยู่อ่ะเอาจริงๆตอนInfinity War พอเราดูมาถึงทุกวันเนี้ยคุณมาดูซีนอะไรซ้ำๆอ่ะคุณจะรู้สึกแล้วว่าบางฉากอ่ะกับไอรอนแมนอ่ะดูลอยๆแปลกๆนะใน Infinity War มันมีเริ่มมีความรู้สึกนั้นกับเราแล้วแต่มันก็ยังดูจริงกว่านี้ผมมีความรู้สึกว่าหนังของ DC อ่ะเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆอ่ะไม่รู้นะยังส่งอารมณ์คนดูได้ไม่มากพอยังรู้สึกแบบหลอกๆอยู่บางจุดบางฉากหลายๆอย่างอะไรเงี้ยอ่ะก็ตามนี้แล้วกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีคนถามว่าใจคอไม่ดีเลยพี่อย่างนั้นอย่างนี้คุณไปดูหนังซุปเปอร์ฮีโร่อ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยชาแซมคุณได้หัวเราะก๊าก2ก๊ากมันมีแน่นอนซีนแอคชั่นถึงแม้ว่าจะแบบกร่อยๆนิดหน่อยแต่ก็มันก็ฆ่าเวลาปุ้มกลิ่นได้นะครับแล้วความเด็กบอกก่อนว่าถ้าคุณเป็นคนที่ดูหนังแล้วคุณซีเรียสกับจุดเล็กๆน้อยๆมากซะเหลือเกินอะซีเรียสจัดคุณเป็นคนซีเรียสจัดเวลาดูหนังแล้วมันจับผิดแล้วซีเรียสจัดอะคุณน่าจะไม่เอนจอยกับชาแซมเพราะว่าชาแซมมันคือหนังเด็กอะแล้วตัวละครพระเอกมาอายุ14เองเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนชีวิตไลฟ์สไตล์เด็กนักเรียนนะครับเพราะชาแซมไงบิลลี่แบสตันสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าคือให้วางใจนิ่งๆก่อนไปดูวางใจนิ่งๆอย่าไปคาดหวังอย่าไปคิดเยอะอย่าไปเปรียบเทียบอะไรวางมาเวลไว้อีกมุมเลยแล้วก็วางเรื่องเก่าๆของ DC ไว้อีกมุมเลยแล้วปล่อยให้หนังเขาพาคุณจากศูนย์อย่าปล่อยให้หนังเขาพาคุณจากติดลบผมมองว่าชาแซมไม่สามารถอุ้มคุณจากทัศนคติติดลบได้ชาแซมอุ้มคุณไม่ไหวคุณต้องทำทัศนคติให้เหลือศูนย์นะแล้วชาแซมจะอุ้มคุณอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็ขอฝากด้วยว่าพี่ท็อปมีแบรนด์เสื้อของตัวเองคือ Sick and True นี่คือไลน์ที่1 นี่คือไลน์ที่2เข้าไปสั่งได้เลยชอบไลน์ไหนก็เข้าไปทักไปทายกันได้ในถามสอบถามรายละเอียดได้หมดที่เพจ Sick and True หรือถามโดยตรงกับเพจ Exit Entertainmentได้เลยส่วนสิ่งที่คุณดูอยู่นี้ก็คือ Exhibit Entertainment ไงรายการหนังรีวิวก็จะมีเนี่ยความรู้สึกหลังชมโคตรสปอยชาแซมโคตรสปอยเดี๋ยวมาแน่แต่ขอเว้นระยะไปนิดนึงนะอันนี้มาเร็วเป็นรอบซีนพีคเว้นระยะให้ทุกคนได้ดูแล้วเดี๋ยวมาคุยกันผมเชื่อว่าชาแซมเนี่ยมีโอกาสได้8คะแนนจากใครหลายๆคนแน่นอนก็ตามนั้นแล้วกันครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรหนังเรื่องไหนอีกก็ฝากติดตามหนังรีวิวด้วยเด้อวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ